สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะโชก็จะมาแต่งหน้านะคะพร้อมกับรีวิว Eyeshadow Palette ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่ง Eyeshadow Palette ที่โชจะรีวิววันนี้จะเป็นของ Soeva นะคะชื่อว่า Coco Blend นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะก็โชว์ได้มาสักพักเนาะแล้วก็มีการใช้ไปบ้างแล้วนะคะหลายครั้งพอสมควรแล้วก็สัญญาว่าจะมาทำรีวิวให้ดูนะคะก็วันนี้ก็มาทำนะคะก็คือสีของพาเลตจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือจะเป็นโทนแบบว่าโทนธรรมชาตินี่แหละนะคะแต่ก็จะมีสีสันให้เล่นด้วยเช่นสีชมพูตรงนี้นะคะก็จะเป็นออกแนวทบๆก็มีนะคะก็โชว์ค่อนข้างชอบโทนสีอะไรประมาณแบบนี้นะคะก็เลยตำสิ่งนี้มานะคะก็วันนี้นะคะก็เลยจะแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็จะรีวิวไปด้วยเลยว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะดีหรือไม่อะไรยังไงเนาะนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเมคอัพวันนี้นะคะโชว์ได้มีการเขียนคิ้วแล้วก็ลงรองพื้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็สำหรับรองพื้นนะคะวันนี้โชว์ใช้เป็น Tom Ford หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นสีเบอร์06 Sable นะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะใต้ตาใช้เป็น Maybelline Age Rewind นะคะอันนี้ใกล้จะหมดละก็เลยรีบๆใช้ให้เขาหมดนะคะเป็นสีมีเดียมนะคะแล้วก็มีเซตด้วยแป้งนิดนึงนะคะแป้งฝุ่นที่ใช้วันนี้จะเป็นของ Chanel หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็มีการลงบรอนเซอร์บางๆนะคะก็พอให้เป็นแบบละเลื่อก็วันนี้ก็ใช้ Chanel อีกเหมือนกันนะคะเป็น Universal ตัวนี้นะคะคือไม่ได้หยิบเขามาใช้นานมากนะคะวันนี้แบบอารมณ์อยากใช้เขานะก็เลยหยิบสิ่งนี้มาเนาะแล้วก็ปัดแก้มนะคะวันนี้ปัดไปบ้างเล็กน้อยละเลื่อสีชมพูใสๆนะคะจะเป็นของ Chanel อีกเหมือนกันนะคะเป็นตัวครีมพลัสนะคะสี06Inspiration หน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้แพ็คเกจจิ้งเขาแบบหักแตกนะคะก็เหมือนกันอยากจะรีบใช้ให้มันหมดนะส่วนลิปสติกนะคะบางๆใสๆตรงนี้ก็เป็นของ Chanel อีกเหมือนกันเพราะว่าโชมี Chanel เบอร์54ชื่อสีว่าบอยอะค่ะคือโชใช้แทนลิปมันไปเลยเพราะว่าสีเขาแบบค่อนข้างที่จะแบบบางมากๆนะคะทาออกมาแล้วแทบไม่เห็นสีแล้วดูเหมือนเป็นเหมือนสีปากเราอะค่ะโชก็เลยชอบใช้แทนลิปมันไปเลยเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งตากันเลยแล้วก็เดี๋ยวโชจะพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตอนท้ายอีกทีหนึ่งด้วยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นจากลงอายไพรเมอร์ก่อนนะคะยังคงใช้เป็นเบอร์นิเคเหมือนเดิมนะคะอยากจะใช้ให้เขาหมดจะได้แบบว่าเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะก็ลงที่เปลือกตาสีแรกที่โชว์จะใช้นะคะเนื่องจากวันนี้เราทาแก้มแล้วก็ปากออกเป็นโทนชมพูแล้วนะคะโชว์สีที่เราจะใช้จะเป็นสีนี้เลยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเริ่มต้นโชว์จะขอลงคัดเบ้าก่อนนะคะกับสีนี้นะคะโทนสีมันอาจจะแบบดูขัดแย้งกันนิดนึงเนาะอันนี้จะเป็นแบบเป็นโทสีน้ำตาลออกกินอมส้มอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสีที่เราจะลงที่ลิปเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าฉะนั้นโชว์ก็จะลงแบบบางๆก่อนออกมาแล้วได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็สีถัดไปที่โชว์จะใช้คือเป็นสีนี้กับแปรงตัวเดิมเนี่ยแหละค่ะเหมือนเราจะเอามาเบลนด์ทับเนาะแสงไม่รู้มืดไปหรือเปล่านะโชว์จะพยายามเพราะว่าข้างนอกนี่แบบอากาศแบบแปรปรวนมากคือเมื่อวานเนี้ยตอนเช้าเป็นแดดตอนบ่ายเป็นลูกเห็บพอตอนค่ำๆสักประมาณทุ่มสองทุ่มหิมะตกเฉยเลยอากาศแปรปรวนมากทุกคนต้องระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวโชว์จะเปลี่ยนแปรงนะคะใช้สีเดิมสีนี้แหละกับหัวแบนๆหน่อยเนาะแล้วก็ที่บริเวณนี้เลยเปลือกตาเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็สีถัดไปจะใช้สีนี้ดีกว่านะคะสีออกสีขาว Bitter Start นะคะชื่อสีสีถัดมาที่จะใช้ค่ะจะเป็นสีนี้นะคะก็คือจะเป็นสีออกแชมเปญมีชิมเมอร์สีทองผสมอยู่อย่างละเอียดนะคะแต่ว่าสีนี้จะเป็นสีชิมเมอร์ที่โชว์รู้สึกว่าถ้าใช้แปรงแบบแห้งๆเนี่ยสีเขาจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ฉะนั้นโชว์จะใช้แปรงเปียกโดยการฉีดแม็กฟิกเข้าไปที่ตัวบรัช
หรือแบรนด์ของเรานะคะแล้วก็ค่อยหยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะก็จะได้อันนี้ดีกว่าซึ่งสีนี้โชจะเอามาแตะที่ตรงกลางตาค่ะต่อมาเดี๋ยวโชจะขออนุญาตเบลนขอบตาล่างสักนิดหนึ่งนะคะจะใช้สีนี้สองสีนี้ผสมกันนะคะเสร็จแล้วก็จะกรีดอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าวันนี้จะใช้เป็นเพนซิลไลเนอร์แทนนะคะจะไม่ได้ใช้ลิควิดนะคะก็จะเพราะว่าไม่ได้อยากให้คมเข้มอะไรมากได้อยากได้ความแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้โชก็แอบไปปัดมาสคาร่ามาแล้วเรียบร้อยนะคะออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวโชจะขออนุญาตเติมแก้มสักนิดนึงดีกว่านะคะเพราะว่าแก้มเขาค่อนข้างที่จะแบบละเลื่อนละเลื่อนหน่อยอยากได้สีเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้กับตัวเดิมนะคะตัวชาแนลสำหรับปากนะคะโชก็จะเปลี่ยนมาใช้ตัวของ YSL Volupe Shy เบอร์8นะคะเพราะว่าจะมีสีมากกว่าตัว Chanel Boy นะคะก็ Chanel Boy นี่แทบแบบมองไม่เห็นสีเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการแต่งหน้าโดยการใช้อายแชโดว์พาเลตของ Coco Blend นะคะก็จะได้ลุคออกมาประมาณนี้นะคะวันนี้โชว์เลือกใช้โทนสีชมพูนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงก็ในพาเลตเนี่ยมีค่อนข้างหลายโทนสีให้เลือกนะคะก็คือแต่งได้หลายโทนหลากหลายสีมาพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่านะคะเริ่มต้นเลยจะขออนุญาตพูดถึงเกี่ยวกับตัวแพคเกจจิ้งนะคะสำหรับพาเลตนี้นะคะแพคเกจจิ้งก็จะเป็นกระดาษแข็งนะคะเป็นกระดาษแข็งที่คุณภาพดีพอสมควรแล้วก็ออกแบบลวดลายมาสวยงามนะคะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็เป็นพาเลตที่บางแล้วก็ยาวนะคะซึ่งในความรู้สึกของโชว์รู้สึกว่าเขาสะดวกต่อการพกพาดีนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาเบาแล้วก็ไม่หนักนะคะแล้วก็บางด้วยนะคะด้วยความที่เป็นกระดาษก็เราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาแบบจะแตกหรืออะไรยังไงจะเสียหายนะคะแล้วก็ข้อเสียหรือเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะคะก็คือว่าพาเลตนี้ไม่มีกระจกนะคะก็คือปกติอายแชโดว์พาเลตเขาส่วนใหญ่ก็จะมีกระจกให้ใช่ไหมคะแต่พาเลตนี้จะไม่ได้ทำกระจกมานะคะก็ข้อเสียนะคะที่โชว์มองก็คือว่าเขาพอไม่มีกระจกเราจะไม่สะดวกต่อการใช้งานเพราะบางคนแต่งหน้าด้วยวิธีนี้นะคะก็จะแบบมองกระจกจากพาเลตเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามองในข้อดีก็คือว่าเขาทำให้พาเลตนี้เบาแล้วก็เราก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบพาเลตหรืออะไรสิ่งใดเราจะแตกกระจกจะแตกอะไรประมาณนี้เวลาที่เราพกเดินทางนะคะก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องของสีนะคะสำหรับสีในพาเลตนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะในพาเลตจะมีเนื้อของอายแชโดว์เนี่ยจะมีให้ทั้งที่เป็นเนื้อด้านแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ซึ่งตรงนี้ชมมองว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าโชเองส่วนตัวเวลาแต่งหน้าเนี่ยสีด้านโชจะใช้ทั้งสีด้านแล้วก็สีชิมเมอร์นะคะคือสีด้านเนี่ยจะใช้ในการแบบคัดเบ้าอะไรประมาณนี้คือหรือไฮไลท์ใต้หนกคิ้วอะไรประมาณนี้นะคะก็จะชอบใช้สีด้านแล้วก็สีชิมเมอร์จะชอบมาทำเป็นแบบทาเปลือกตาหรือว่าทำไฮไลท์อะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าพาเลตไหนที่มาทั้งแบบทั้งเนื้อด้านแล้วก็ทั้งเนื้อชิมเมอร์เนี่ยชัวร์ว่าเขาครบดีนะคะก็คือสะดวกต่อการใช้งานนะคะเนื้ออายแชโดว์เป็นยังไงนะคะสำหรับพาเลตนี้นะคะเนื้ออายแชโดว์เนี่ยบางสีก็จะเป็นฝุ่นนะคะค่อนข้างที่จะฟอร์เอาเยอะเช่นสีนี้นะคะแล้วก็บางสีก็จะอย่างตรงนี้พาเลตนี้จะมีเนื้อด้านสีอายแชโดว์เนื้อด้านทั้งหมด4สีใช่ไหมคะแต่ว่า2สีเนี้ยใช้แล้วไม่รู้สึกว่ามี fall out อะไรเยอะแยะนะคะแต่สีนี้จะ fall out เยอะไปหน่อยฉะนั้นก็บางสีก็จะเป็น fall out บางสีก็จะไม่เป็น fall out นะคะสำหรับเนื้อชิมเมอร์นะคะในการใช้งานเนี่ยถ้าใช้แปรงแห้งนะคะจะค่อนข้างหยิบขึ้นมาใช้งานยากสักนิดนึงคือสีจะ pay off ไม่ค่อยดีนักนะคะก็แนะนำว่าให้แบบทำให้แปรงอ่ะเปียกซะก่อนโดยการใช้น้ำฉีดหรือว่าใช้ตัวแม็กฟิกตัวนี้ฉีดเข้าไปก็ได้คือหมายถึงใช้แปรงที่แบบชุ่มน้ำหรือว่าแปรงที่แบบเปียกนิดนึงเนี่ยมาแต้มอายแชโดว์หรือว่ามาหยิบอายแชโดว์สีชิมเมอร์เนี่ยจะหยิบขึ้นมาได้ดีกว่าใช้แปรงแห้งนะคะก็สีจะเพย์ออฟได้ดีกว่านะคะแล้วก็เนื้ออายแชโดว์ถามว่าในความรู้สึกของโชว์นะโชว์ว่าเนื้อของเขาโอเคนะคะถ้าเปรียบเทียบกับ
Urban Decay หรือว่า Too Faced เนี่ยอาจจะยังสู้Urban Decay หรือว่า Too Faced ไม่ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้แย่นะคะคือใช้แล้วก็แบบก็โอเคนะคะแล้วก็ในส่วนของการ swatch นะคะโชว์ไม่ได้มีภาพ swatch เดี๋ยววันนี้โชว์จะ swatch กันให้เห็นในตอนนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเริ่มจากสีนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะพิกเมนต์ของสีค่อนข้างแบบชัดเจนนะคะชัดเจนเป็นบางสีนะคะประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยนะสีนี้คือสีนี้นะคะชัดมากเห็นไหมคะนะแล้วก็สีนี้จะเป็นสีนี้นะคะสีออกจะเป็นโทนแชมเปญแชมเปญหน่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นจะเป็นสีด้านคือสีขาวนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตจากในนิ้วตอนนี้คือมันจะจับกันเป็นก้อนนะคะฉะนั้นบอกได้เลยว่าคือสิ่งนี้เป็นสีที่ฟอร์เอามากที่สุดในพาเลตเนาะนะคะแต่ว่าสีแล้วก็สีอื่นๆก็โอเคไม่มีอะไรนะคะสีถัดมานะคะก็จะเป็น2สีนี้โชว์ทำความสะอาดนิ้วไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีออกแนวดำๆนิดนึงก็จะออกมาประมาณนี้จะเห็นว่าจะสังเกตว่าสีพิกเมนต์ของสีนี้ค่อนข้างแบบแน่นแล้วก็ชัดเจนมากนะคะสำหรับสีดำนะคะสีนี้คือสีนี้นะคะบนนิ้วเนี่ยจับกันเป็นก้อนเหมือนกันนะคะก็คือใช้แล้วอาจจะมีฟอร์เอาเยอะหน่อยคล้ายๆกับสีขาวตรงนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะถัดมาก็จะเป็นแถวร่างกันบ้างนะคะคือแถวนี้นะคะก็จะเริ่มเลยเนาะใช้นิ้วก้อยให้ครบเลย5สีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าแบบแต่ละสีเนี่ยมีพิกเมนต์สีค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าอาจจะติดตรงที่ว่าเนื้อของอาเชโดบางเนื้อเนี่ยอาจจะเป็นฟอลเอาท์หรือว่าเป็นฝุ่นสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่ในเรื่องของสีนะคะโชว์แบบว่ายกนิ้วให้เลยคือโทนสีเขาทำออกมาได้ดีมากสีสวยมากนะคะก็คือจะติดอยู่แค่เรื่องเนื้อของอาเชโดบางสีเท่านั้นเองที่แบบอาจจะยังแบบสู้ naked หรือว่า two face ไม่ได้จากถ้าใครแบบใช้ naked หรือว่า two face มาตลอดเนี่ยคือจะชินกับเนื้อของ eyeshadow แบบนั้นนะคะแล้วพอมาใช้ตัวนี้ก็รู้สึกถึงความแตกต่างนะคะแต่ถามว่าเขาแย่ไหมเขาก็ไม่ได้แย่นะคะก็ถือว่าโอเคกับราคาประมาณนี้นะคะในเรื่องของราคานะคะก็สำหรับพาเลตนี้นะคะโชได้มาแต่ละที่อาจจะได้มาราคาแตกต่างกันนะคะคือส่วนตัวของโชเองโชได้จากเว็บไซต์ dukclass.no นะคะตอนนั้นมีโปรโมชั่นส่วนลดอยู่ 20% ด้วยนะคะขายอยู่ประมาณ100กว่าโคลน100ประมาณ130 140ประมาณนี้นะคะ150โคลนประมาณนี้ก็ตีซะ700ถึง 1,000 บาทนะคะก็ถือว่าโอเคไม่ได้ถึงแบบแพงมากอะไรประมาณนี้เนาะก็นะคะคุณภาพเหมาะสมกับราคาดีนะคะโชก็จริงๆชอบนะคะเป็นพาเลตที่ชอบแล้วช่วงนี้ก็แต่งบ่อยพอสมควรนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวอายแชโดว์พาเลตSoeva Coco Blend ของโชนะคะหวังว่าข้อมูลจะครบถ้วนนะคะถ้าเกิดว่าตกหล่นหรือว่าขาดอะไรเนี่ยใครยังสงสัยส่วนไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องขออนุญาตลาไปแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ